นึกหาคำตอบในช่วงท้ายรายการยอมเอกคู่แรกสึกเกียรติเพชรน้อยพุทธที่23ธันวาคมซ้ายมือ1สยามเกียรติวิเชียรป้องกันแชมเปี้ยนจูเนียร์เฟเธอร์เวทกับขวามือมาวินลูกราชวิทย์มวยป้องกันแชมป์นี่ถ้าสวมกางเกงสีแดงเนี่ยเชื่อได้เลยนะครับว่าเป็นแชมเปี้ยนสูตรก็มีอย่างนั้นครับอยู่มุมแดงและสวมกางเกงสีแดงคือแชมเปี้ยน1สยามนั้นมวยไชน่านะครับนี่คุณสมมาตรหงสกุลทางขวายกที่1และ2รวมกันกางเกงสีแดงแชมเปี้ยนจากชัยนาทอายุ23ปีกางเกงสีเงินนั้นมวยพิมายโคราชนะครับหลานปู่ของยักษ์สุขประสาทหินพิมายอายุ22ปีมาวินลูกราชวิทย์ขึ้นมาผู้ชมให้แชมเปี้ยนกางเกงสีแดงครับได้เปรียบ 5-4 หมัดหนักครับเดิมทีนั้นชื่อฟ้าลิขิตเกียรติวิเชียรเป็นมวยเข่าพอเปลี่ยนชื่อเป็น1สยามเกียรติวิเชียรแปลสภาพเป็นมวยหมัดซะแล้วเพราะว่าคุณต้อยติ่งเกียรติวัชภักดิ์กับอดีตเทรนเนอร์ของแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์เป็นผู้สอนเอาละครับยิงหมัดเลยครับมาวินนั้นแหมเมื่อสมัย100ปอ105ปอในท้าทั่วประเทศเลยนะครับขยับขยับนี่แฟนของ1สยามครับมาเชียร์1สยามมาวินนี่ดังมารุ่นราวคราวเดียวกับนพเดชอเมืองสิงห์หรือว่านพเดชสเรวดีครับนี่ย่างเขายกที่2ดูครับมาวินนี่ต้องถอยนะครับจิ้มหมัดแล้วครับบอกแล้ว1สยามนี่หมัดอย่าไปล้อเล่นพักหลังนี่แม่เหลือเกินเอาแล้วครับฟันศอกระยะประชิดทีนึงมาวินนั้นเมื่อก่อนนี่แม่กาดมวยสวยและแข้งซ้ายนี่รุนแรงมากครับตอนหลังนี่พอโตขึ้นมาไม่เก่งเหมือนตอนเด็กๆมวยนี่บางทีมีนะครับตอนเด็กๆเก่งมากพอโตแล้วไม่เก่งบางคนนี่เด็กๆไม่เก่งโตแล้วเก่งมาวินในตอนเด็กนี่เก่งกว่าตอนนี้แต่ว่าคราวนี้ก็มีโอกาสท้าชิงแหมบวกแล้วครับเอาครับอย่างนี้โดนดันล้มลงไปพักหลังนี่มีจุดเปราะด้วยนะครับคางไม่ค่อยดีโดนแล้ววูบวาบตลอดต้องเอาศอกมากันคางโดนอีกแล้วครับดูครับดู1สยามหมัดของไก่อย่าไปล้อเล่นดูครับต้องเอาศอกทัดคางไว้แทงโดนอีกแล้วตัดลำตัวโอ้โหต่อยล่างจะให้เปิดบนครับมาวินต้องถอยแข้งซ้ายไม่ออกครับไม่ออกนี่ทำให้1สยามต่อยสบายเอาแล้วครับแต่ซ้ายต่อยซ้ายต้องปิดทางเอาไว้อย่างว่าครับมวยมีจุดเปราะเจอมวยหมัดซะด้วยนะครับหมุนออกข้างโดนแล้วมาเป็นชุดชักโอ้ยไหวไม่ไหวแกว่งแล้วครับดูครับเป็นชุดไม่ดีแล้วครับโงนเงินเป็นสนต้องลมต้องหมุนออกมาหมดยกที่สองโอ้ยโดนหมัดส่งท้ายอีกหมัดหนึ่งต้องนวดเลยครับแหมหมดยก2นี่ไปถึง 5-1 เลยครับขึ้นมา 5-4 นะครับดูครับเป็นชุดจะลงไส้ได้ครับโอ้ยหมัดนี้นี่เกือบไปแล้วครับมีเชือกประคองเอาไว้1สยามนี่พักหลังนี่แกหมัดเหลือเกินครับแชมเปี้ยนรุ่น122ปอนด์ของวิทยาราชชุมเนินนี่ครับชุดใหญ่ๆแบบนี้แล้วงนเงินงนเงินนี่ 5-1 เลยครับหมดยกแล้วหมัดส่งท้ายสิครับนี่ครับปลายหมัดนะครับต้องนวดกันใหญ่ครับคุณอายุศรีตระกูลอยู่นอกเชือกครับต้องนวดมาวินลูกราชวิทย์มาวินประสาทหินที่มายเดิมนั่นแหละครับ7รองครับบนล็อกบอกว่า7รองยกที่3ครับท่านชมอยากกระพริบตาครับกางเกงสีแดงได้เปรียบ 5-1 เดินเหมือนเดิมครับจิ้มแล้วมาวินต้องลงไปดีอุ้ยโดนกระจับกระเต็มเต็มโอ้โหขอโทษครับกรรมการอาคมวรรณสิทธิ์ไหวไหมถามไหวไหมเตือนว่าอย่ากระจับอย่าแทงกระจับว่ายังไงชกไหวไหมไม่ไหวนวดก่อนไหมขอนวดก่อนครับพี่เลี้ยงกวักมืออยู่ข้างล่างบอกให้นวดก่อนครับชกตอนนี้ไม่ได้ขอเวลานอกครับขอเวลานอกโอ้โหต้องนวดเลยครับโดนกล่องดวงใจครับอันเป็นเขตปลอดอาวุธโดนก็จุกสิครับหน้าเขียวเป็นพระอินทร์ทีเดียวนั่งพักครับมาวินนั่งพักหนึ่งสยามต้องลงไปนวดเอาแล้วครับหายจุกแล้วขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีครับหลังจากแทงกระจับแล้วนะครับโดนกระจับต้องไปนวดครับการเตือนบอกอย่างนั้นไม่ได้นะผิดกติกาท่านชมจับตาดูให้ดีครับหนึ่งสยามหลังจากนวดมาหายจุกหายเสียดแล้วเดินเหมือนเดิมล็อกคออย่ากระพริบตาครับเกิดอะไรขึ้นกับมวยคู่นี้ในยกนี้ไม่มียก 4-5 ครับจบลงที่ยก3นี่ครับเอาครับมาวินล็อกคอไว้เน็ตเขาพลิกแทงเอาแล้วครับมาวิน
ยืนติดเอาครับจะยิงหมัดสู้วางแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาแล้วครับเตะซ้ายอื้อหือเตะซ้ายแน่นดีเหลือเกินโอ้โหเอาแล้วครับเริ่มจะดีขึ้นท่านชมจับตาดูให้ดีครับแขนซ้ายนั้นปิดคางเอาไว้แล้วเดินชนแล้วครับยืนไกลไม่ได้ไกลแล้วมันอยู่ในรัศมีหมัดยืนติดแล้วต่อยลำบากหน่อยวางแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายท่านชมจับตาดูให้ดีครับอย่ากระพริบตาครับเอาแล้วครับมาเป็นชุดแล้วดุสยามองแท้โอ้ยจุกเลยครับต้องถอยจิ้มหมัดโป้งไปเลยครับลูกนี้กันนับ5 6 7 8 9 10เรียบร้อยโอ้โหแทงเข่าครับแทงเข่าขวาเข้าชายโครงจุกพอจุกก็ถอดออกมาครับถอยออกมาก็โดนหมัด2หมัดเรียบร้อยครับป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนเอาไว้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าครับเข่ากระจับนะครับเข่าซ้ายเต็มเนื้อจริงๆครับปึ้งเข้าไปโอ้โหไม่ไหวครับต้องถอยเลยครับอื้อหือใจจะขาดร้อนๆครับแล้วหลังจากนั้นดูเข่าขวาของหนึ่งสยามครับที่ทำให้นี่ครับโอ้โหจุกครับต้องถอยก็เจอ2หมัดขวาครับ1หมัดครับหมัดทิ้งท้ายครับลูกนี้ครับทิ้งตัวเลยครับนับ10น็อกเอาท์ไปเลย